ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านพ่อกับแม่แฟนนะคะเดี๋ยวจะไปทำธุระกับท่านนะคะก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่คุณปู่อะค่ะครบรอบ1ปีที่แบบท่านเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปทำธุระนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคือกำลังจะไปบ้านเก่าของคุณปู่มันเป็นบ้านเก่าตั้งแต่สมัยที่แบบว่าคือนานมาแล้วอะทุกคนคือมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าว่ายังไงเดี๋ยวคือก่อนหน้านี้ที่จีนคือไม่สามารถซื้อบ้านได้แล้วก็คือบ้านหลังนี้ที่ได้มาค่ะเป็นบ้านที่คุณปู่หน่วยงานที่คุณปู่ทำงานอยู่อ่ะคือเขาให้คือให้ฟรีอ่ะนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็คือยังคงเดิมเหมือนตอนสมัยที่แบบว่าคุณปู่เพิ่งได้มาเลยนะคะเราเองนะคะเคยไปมาครั้งนึงแล้วตอนที่คุณปู่เสียแต่ว่าไม่ได้สำรวจอะไรภายในนะคะวันนี้เลยจะพาทุกคนไปสำรวจบ้านเก่าที่เซี่ยงไฮ้กันนะคะว่ามีลักษณะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปกันแล้วนะคะหมู่บ้านของคุณปู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศรอบนอกเนาะนี่ค่ะคือบ้านของคุณปู่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบเป็นห้องแถวค่ะจะมีทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกที่เราได้มาก็คือมีห้องนอนอะไรนี้อยู่ด้านในด้วยนะคะนั่นก็คือฝั่งซ้ายมือค่ะแล้วก็ฝั่งขวานะคะจะเป็นในส่วนห้องครัวที่เราปลูกเองสร้างเองค่ะอันนี้สร้างได้ฟรีส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านบนกันดีกว่าคือบันไดชันนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นแบบห้องนอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นมุมขวามือของวิดีโอค่ะก็คือจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงมีทั้งหมด2ห้องนะเป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้องตากผ้าในห้องเนาะใดๆดูบันไดก่อนชันมากแม่คือแบบถ้าเราอยู่ห้องตรงเนี้ยคือเราค่อนข้างจะแอบกลัวนิดนึงนะเพราะฉันเป็นคนที่แบบว่าซุ่มซ่ามอ่ะฉันกลัวสะดุดแล้วตกบันไดอ่ะแม่นี่นะคะก็คือเป็นสภาพบ้านนะคะที่เป็นแบบบ้านฟรีจากทางรัฐบาลที่เขาให้แบบตั้งแต่แบบประมาณ 50-60 ปีที่แล้วมั้งอะไรเงี้ยคือจริงๆจะบอกว่าพอมาดูจริงๆมันไม่ได้แย่นะทุกคนคือมันก็แบบโอเคอ่ะคือแฟนอ่ะพูดมาก่อนหน้ามันจะแบบอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวเธอต้องแบบกลัวแน่เลยอะไรเงี้ยแบบอะไรไม่ได้กลัวอะไรคือแฟนแบบเวิร์มมากนะคะแต่ว่าจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันแบบไม่มีห้องน้ำทุกคนคือมันเป็นห้องน้ำรวมนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกลัวนะคะทุกคนคือจะต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็จะต้องไปมุมฝั่งนู้นเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำกันแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแบบถ่ายข้างในไหมอันนี้ขอคิดก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนกลัวห้องน้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูขออนุญาตไปช่วยคุณพ่อคุณแม่แฟนนะคะเตรียมของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเผาของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบมันเชงเมงบ้านเราก็คือเผาของไปให้คนที่แบบเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนเอาใหม่ให้ความรู้ผิดแล้วจะแม่ขอโทษนะคะก็คือว่าห้องน้ำมันอยู่ด้านบนค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะเป็นชักโครกนะคะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะอยู่ด้านในส่วนข้างที่จะแบบว่าเล็กนิดหนึ่งนะคะใช้พื้นที่ประหยัดจริงๆนะคะดูมีแอร์ด้วยแอร์ก็คือติดไว้สำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะดูห้องน้ำกันแล้วไปดูที่อาบน้ำกันดีกว่านี่คือที่อาบน้ำจ้าทุกคนคืออาบกันที่ประตูหน้าบ้านที่เป็นทางเข้านะคะนี่ก็จะมีการแบบว่าติดเป็นฝักบัวเพื่ออาบน้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปส่องบ้านข้างบ้านกันดีกว่าค่ะเหมือนกันนะก็คือว่าอาบน้ำตรงที่ประตูทางเข้านะคะแต่บ้านหลังนี้จะใหญ่กว่าคือเขาจะมีห้องครัวอยู่ด้านในคืองงมากแผนสร้างบ้านเขาคือมันไม่เหมือนกันแต่ละหลังงงนิดนึงตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องน้ำชายนะคะห้องน้ำหญิงอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะไม่ได้ถามพ่อกับแม่แฟนนกเกรงใจเห็นเขายุ่งๆกันอยู่เราไปส่องเพื่อนบ้านกันต่อดีกว่าจ้าทุกคนจะเห็นด้านหน้าของเราเป็นบ้าน3ชั้นนะคะอันนี้เขาสร้างมาเองนะคะทุกคนสร้างได้ฟรีแต่ว่าค่อนข้างจะอันตรายมากนะเพราะว่าโครงสร้างคือไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะและนี่นะคะก็คือเหล่าช่างหายนะคะทุกคนปีหน้าหมู่บ้านแห่งนี้จะโดนทุบทิ้งทั้งหมดนะคะจะเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำนะคะเมื่อกี้นะคะก็คือว่าพ่อกับแม่แฟนแล้วก็น้องของพ่อก็ไปเขาเหมือนเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองอะไรเงี้ยขอให้คุณปู่เรียบร้อยนะคะเราไม่ได้ตามไปเพราะว่าต้องเฝ้าบ้านนะคะเดี๋ยวกลัวแมวอะไรเงี้ยคือกระโดดเข้าไปในบ้านนะคะโอเคแล้วก็พอหลังจากที่เหมือนจัดการแบบว่าพิธีอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเขาก็จะมากินข้าวกันที่ร้านอาหารนะคะก็คือตอนนี้ร้านอาหารอะไรเดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงกันค่ะลงรถมาจากพ่อกับแม่แฟนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือว่าไม่รู้เขาทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าเราเองอ่ะคือแบบ
แค่ไปช่วยเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นเขาทําอะไรแล้วก็ไปช่วยนะคะคือจะถามเยอะก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถามเยอะไปก็ฟังไม่ออกนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนบ้านวันนี้ที่แบบให้ทุกคนไปดูอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่บอกไปตอนต้นคลิปบอกว่าแบบก็ไม่ได้อะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะไงมาถามว่าแบบห้องน้ําอยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงข้างในบ้านบ้างอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าแบบค่อนข้างที่จะแบบตกใจนิดนึงทุกคนคือแบบห้องน้ําอยู่ในบ้านแล้วเป็นทางประตูเข้าบ้านพอดีอ่ะค่อนข้างจะแบบงงๆอ่ะทุกคนแต่ว่าก็เนาะเขานะคะใช้ทุกส่วนในบ้านอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะก็เป็นบ้านฟรีเนาะจากทางรัฐบาลให้นะคะตั้งแต่แบบสมัยแบบ60 50ปีที่แล้วมั้งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีบายค่ะ